วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่ง่ายมากๆครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ DIY บ้านตัวเองครับแต่มาช่วยนะครับ DIY บ้านของน้องสาวคนนึงนะที่เขาอยากจะปูกระเบื้องยางซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยดูคลิปวิดีโอผมปูกระเบื้องยางมาแล้วนะจะเห็นว่าคราวที่แล้วเป็นกระเบื้องยางแบบทากาวนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมา DIY ง่ายกว่านั้นนะสำหรับเพื่อนๆที่แอบถามมาว่าแล้วกระเบื้องยางแบบที่มีกาวในตัวเนี่ยมันติดได้ไหมติดดีไหมวันนี้นะครับเราจะมาทำงานกันพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรนี่ครับรอแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะสาวๆก็ช่วยกันทำครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเสร็จละทั้งห้อง20ตารางเมตรนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับอันนี้น้องหมูนะครับพี่เดี๋ยวไม่ต้องหวัดดีก็ได้นะครับน้องหมูนะครับพี่เป็นคนทำกายภาพให้ผมตลอดนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่เราไปทำกายภาพกันที่บ้านนะครับน้องหมูรับทำถึงบ้านนะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเปิดคลินิกของตัวเองแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใครอยากทำกายภาพอยู่อุดรแวะมาคลินิกใหม่ได้นะครับและวันนี้นะครับกระเบื้องยางที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นของ Phoenix นะครับซึ่งลายก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะเนี่ยครับสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกระเบื้องยางลายไม้สีพื้นไม้วินเทจนะครับก็มีลายตาไม้อะไรมาด้วยเนาะเวลาเราเลือกซื้อกระเบื้องยางถ้าเราอยากได้ลายที่มันเหมือนไม้จริงๆนะครับให้ดูสัมผัสนะครับว่าสัมผัสเนี่ยผิวจะต้องไม่เรียบนะแต่บางรุ่นเนี่ยถ้ามาถูกมากๆมันก็จะเป็นผิวเรียบมานะแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยคือจริงๆครับอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆบ้านเป็นพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะครับเราสามารถปูกระเบื้องยางครับได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำถ้าส่วนใหญ่นะทาได้ทุกพื้นผิวคือแบบที่เอากาวมาทาที่ผมเคยรีวิวครับส่วนตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะในวันนี้เพราะว่าพื้นกระเบื้องที่เราเจอในวันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องหยาบๆครับมันจึงทำให้กาวแบบอยู่ในตัวเนี่ยอาจจะติดได้ไม่ดีนักนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วครับเราก็ลองติดดูนะส่วนปกตินะครับในร่องแบบนี้ผมก็แนะนำว่าให้โปให้เต็มนะครับหรือว่าใช้ยิปซัมครับแต่ก็อีกนั่นแหละวันนี้เนื่องจากพื้นเนี่ยมันมีลายการยึดเกาะมันแย่อยู่แล้วนะถ้าเราไปใส่ร่องนะครับหรือว่าไปใส่ยิปซัมหรือเพิ่มยาแนวลงไปอีกนะครับมันก็ทำให้การยึดเกาะเนี่ยติดยากลงไปอีกนะดังนั้นสำหรับพื้นที่ที่เราทำในวันนี้นะครับเราจะไม่ทำอะไรซับซ้อนแล้วก็ง่ายมากๆครับคือเราจะเอากระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวเนี่ยมาติดไปเลยทีเดียวก่อนจะเริ่มติดจริงนะครับผมแนะนำว่าให้ลองวางลายดูก่อนนะครับว่าเราชอบทิศทางลายไหมบางคนชอบแนวตรงเข้าไปที่กำแพงนะครับบางคนชอบแนวขวางก็ลองวางดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจได้จริงวางแบบนี้เลยก็ได้นะสวยละเสร็จแล้วนะทีนี้เราลองวางแนวนี้ดูนะครับก็แนวนี้ก็จะทำให้ห้องดูลึกดูยาวขึ้นนะส่วนแนวเมื่อกี้เนี่ยจะทำให้ห้องดูกว้างครับเอาว่าเจ้าของบ้านชอบแบบไหนชอบแบบเมื่อกี้ชอบแบบแรกนะโอเคงั้นเราจะปูแบบแรกกันถ้าบ้านเราปูกระเบื้องไปแล้วนะครับจะสังเกตความตรงของห้องได้นะครับอย่างห้องนี้นะครับลายเนี่ยไม่ตรงนะครับสังเกตจากลายกระเบื้องที่เขาปูไว้ก่อนหน้าได้เลยนะครับซึ่งกำแพงบ้านสมัยก่อนหรือบ้านที่เอารีโนเวทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นกำแพงที่คดไปคดมาดังนั้นนะครับไม่แนะนำให้เพื่อนๆเริ่มจากฝั่งกำแพงครับโดยเฉพาะบ้านที่พื้นไม่เรียบนะครับแล้วก็ทำงานก่อสร้างทำงานปูนอยู่นะสำคัญมากๆนะครับพื้นก่อนที่เราจะแปะกับเรื่องยางแบบมีสติ๊กเกอร์นะครับมันจะต้องสะอาดมากๆครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกาวที่เราเคยใช้นะกาวที่เราเคยใช้เนี่ยจะมีความหนาและความเหนียวมากกว่านะครับส่วนแบบสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะต้องลอกแปะไปเลยนะถ้าพื้นที่มีฝุ่นเนี่ยมันก็จะแปะไม่ติดครับเราจะลองแผ่แปะไม่ใช่แผ่แรกกันเลยสังเกตว่าเขาจะมีลูกศรบอกนะครับว่าลายกระเบื้องเนี่ยจะต้องชี้ไปทางไหนนะครับถ้าเราอยากให้ลายมันสวยต่อเนื่องกันนะเราก็ไปถูกทางนะครับผมจะให้ลายไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศรก็จะหันซ้ายตลอดโชคดีนะครับที่เราปูกระเบื้องธรรมดาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง่ายครับกับการไกด์ตำแหน่งต่างๆในการติดตั้งวันนั้นเราก็ติดตามแนวกระเบื้องเดิมได้เลยทีนี้เราก็แปะต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับไปทีละแถวแบบนี้ครับทำไมวันนี้พี่บุญใส่เสื้อหนาวคะหนาวเลยครับแต่จะปอดแล้วเนี่ยร้อนละหนูก็ว่างั้นเลยห้องต่อไปเอง
เวลาเราใส่มันจะบังคับลายอัตโนมัติละจริงปัญหาของพื้นที่มันถูกขังนะครับมันจะทำให้ตัวกาวแบบกระเบื้องยางที่มีการในตัวเนี่ยมันติดไม่ค่อยอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นพื้นผูกขาแบบนี้จริงแนะนำว่าให้ใช้กาวแบบทาแยกมากกว่านะแต่ถ้าใครเป็นพื้นเรียบเลยจริงๆเนี่ยใช้กาวในตัวได้มีปัญหาครับแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกซื้อมาแล้วครับก็ต้องใช้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าติดเสร็จแล้วมันจะหลุดหรือมันจะเคลื่อนหรือเปล่าเวลาเราเจอขอบเสามุมเสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดเข้ามุมนะข้อดีของกระเบื้องยางเนี่ยมันสามารถตัดเข้ามุมได้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ไม่เลอะเทอะไม่วุ่นวายนะเราก็จะทําการวัดนะครับแล้วก็ตัดมุมแบบนี้นะอันนี้คือมุมที่มาจากข้างในลึกๆใช่มั้ยทีเนี้ยแล้วก็มุมแนวตั้งเราก็เข้าอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็วัดออกมาเหมือนกันนะครับตัดครับสำหรับกระเบื้องยางนะครับมันก็จะหักพอตัดเสร็จแล้วเอาคัตเตอร์กรีดเฉยๆนะมันก็จะหักออกมาง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะได้ร่องแล้วละอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ก็ได้นะไว้ปะแล้วก็ลองมาวัดดูครับว่าที่เราตัดไปเนี่ยมันโอเคไหมส่วนที่เกินมาก็เช่นกันนะครับเราก็จะตัดทิ้งครับผู้หญิงก็ทำได้มาดูเจ้าของบ้านต้องทำเองครับงาน DIY นะแล้วทีแล้วก็หักครับหักเป๊ะนั่นแหละเห็นไหมแล้วมันจะมีร่องนี้เราคัตเตอร์กรีดอีกทีนึงกระดาษกาวมันจะได้ไม่เสียไม่ต้องตรงก็ได้อย่างนั้นก็ได้ครับคัตเตอร์กรีดทีนึงเป๊ะนั่นแหละนะแล้วก็ยกแยกครับแค่นั้นแหละครับง่ายจะตายตอนนี้จบไป1กล่องนะครับเหลือเศษนิดๆครับเพื่อนที่ได้ก็ประมาณนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะสาวๆก็ช่วยกันทำครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเสร็จละทั้งห้อง20ตารางเมตรแล้วถ้าถามว่ากระเบื้องยางแบบติดสติ๊กเกอร์หรือว่ากาวในตัวแบบนี้ใช้ได้ไหมนะครับถ้าเลือกได้นะแนะนำแบบให้ใช้กาวดีกว่านะเพราะว่าจะแข็งแรงแล้วก็ทนกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาแล้วก็มั่นใจว่าพื้นตัวเองสะอาดและเรียบมากๆนะครับก็สามารถใช้แบบมีกาวในตัวได้แบบนี้เหมือนกันและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับใกล้จะถึงแล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม TikTok ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูอะไรสั้นๆคอนเทนต์สั้นๆนะครับ TikTok คลิปวิดีโอ DIY 1นาทีนะครับแล้วความรู้อื่นลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแต่หลังจากที่เราติดพื้นเสร็จแล้วเราก็จะปวดหลังเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับนักกายภาพเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปทำกายภาพกันต่อเลยนะฮะใครเป็นเครื่องยางแบบที่ไม่ได้มีกาวในตัวนะครับเราต้องซื้อกาวแบบนี้นะครับเรียกว่ากาวขาวนะครับและสำหรับคนที่อยากติดเครื่องยางลายไม้แบบธรรมดานะทำคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับไปติดตามดูกันได้เลย